ซึ่งก่อนหน้านั้นตั้งแต่ที่รัฐบาลนี้จะเข้ามานะคะซึ่งเราเองเราก็ได้ทราบปัญหาจากพี่น้องประชาชนว่าปัญหาต่างๆที่รอการแก้ไขด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นครั้งนี้นะคะรัฐบาลก็ได้กำหนดแนวโครงสร้างกับเรียนว่านี้มาตรการต่างๆหรือการยกระดับราคาสินค้าเกษตรซึ่งก็เป็นการยากที่จะให้พี่น้องประชาชนผู้เพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างจึงเกิดนโยบายต่างๆโดยเฉพาะกองทุนภาคเอกชนแล้วก็ธนาคารภาครัฐนั้นการเข้ามาบูรการเพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนค่ะและการดำเนินความสะดวกในด้านต่างๆตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มุ่งมั่นสมาชิกกองทุนพัฒนาคดีจังหวัดเชียงใหม่มาทดลองการรักษาได้เลยโดยไม่ต้องถามทุกคนถามสิทธิ์เรื่องรัฐบาลต้องประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตหรือสิทธิประโยชน์ของกองทุนหรือคุณภาพชีวิตซึ่งสมาชิกเนี่ยจะมีต้นทุนการเงินที่สิ่งเหล่านี้เราถือทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ในชุมชนเนี่ยดีขึ้นทำให้เกิดแห้งพยายามนะครับโดยการที่ว่าเราพาผู้ที่มีความแย่สมาชิกผู้ที่มีจดทะเบียนแล้วยังไม่จดทะเบียนจะเห็นว่ารัฐบาลเอง ก็พยายามเชื่อมต่อที่ผมใช้คำว่าถักร้อยนะฮะสิ่งที่มันจำเป็นและเป็นสาระกับการที่จะทำให้ทั้งปัจเจกชนคือแต่ละบุคคลนะครับหรือชุมชนเนี่ยได้เข้มแข็งเพราะเราเชื่อว่านะครับประชาชนมีความเข้มแข็งสังคมมีความเข้มแข็งประเทศชาติก็มีความเข้มแข็งนะครับในทั้งหมดอะที่เห็นในขบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะเน้นไปสู่การความเจริญที่เราเรียกว่าโดเมสติกอีโคโนมีคือการเจริญความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในนะครับ
คือถ้าความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในสามารถสร้างได้นะฮะเราไม่ต้องไปพึ่งส่งออกนะครับทุกคนก็จะเท่าเทียมกันนะครับความเสมอภาคก็เกิดขึ้นทุกคนเท่าเทียมกันความเสมอภาคเกิดขึ้นมีการศึกษาที่ดีพอประชาธิปไตยมันก็สมบูรณ์เพราะท่านจะเห็นว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มองอะไรเป็นเรื่องๆนะนะฮะแต่เรามองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผสมผสานนะครับเหมือนอย่างที่ธรรมชาตินะฮะหรือทุกศาสนาสอนเราวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ท่านนายกอยากจะรายงานประชาชนว่าใน1ปีที่เราสัญญานะครับทั้งในช่วงหาเสียงทั้งในช่วงการเสนอนโยบายต่อรัฐสภาเราทำอะไรนะครับเท่าๆกับก็หยอกถามคำแนะนำนะครับว่าใครมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่เราเชื่อมั่นว่าเราไปถูกทางนะครับทั้งหมดทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการแสดงออกซึ่งความจริงใจนะครับความเอื้ออาทรนะครับต่อประชาชนเพราะนั้นก็อยากให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้บริการใช้โครงการของเราให้มากที่สุดเท่าๆกับอยากฝากผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะทั้งข้าราชการทั้งเจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจว่าท่านรับเงินเดือนอันเกิดจากภาษีอากรนะฮะท่านมีหน้าที่ต้องทำให้ประชาชนมีความสุขให้ได้นะครับนั่นเป็นหน้าที่ของท่านพวกผมก็คือการคิดนโยบายแล้วก็กำกับดูแลนะฮะให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ต้อง